บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการเตรียมแผนการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต Naked รุ่นใหม่นั่นก็คือ M/155cc ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาว่าจะมีการปรับโฉมดีไซน์เมื่อไหร่จะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือไม่หลังจากที่ Yamaha ได้มีการเปิดตัว YZF R15 โฉมใหม่เครื่องยนต์ 155cc ไปแล้วหลายคนก็คาดหวังว่า M/155cc จะตามมาและวันนี้ทุกอย่างก็เป็นความจริงนี่คือภาพรถมอเตอร์ไซค์ทดสอบที่อินโดนีเซียถูกจับภาพได้โดยเว็บไซต์ ivanmandalan.com ได้มีการเผยแพร่ออกมาอย่างมากมายในช่วงเวลานี้สังเกตดูเจนนะครับว่ามันคือ Yamaha Saber 155cc รุ่นใหม่ที่จะมาแทน Saber 150รุ่นปัจจุบันนี้ซึ่งเจ้า Saber ก็คือ M/150 ในเมืองไทยของเรานี่เองสังเกตดูเจนนะครับว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์ของชุดไฟหน้าใหม่หมดและมีแฟลิ่งด้านข้างรวมถึงฝาครอบหม้อน้ำที่มีความหนาเหมือนช่องแรมแอร์คล้ายคลึงกับมอเตอร์ไซค์ในตระกูลของ MT09 ที่กำลังโด่งดังอย่างมากในยุโรปขณะนี้ดีไซน์ใหม่ของ M/155cc นั้นจะมีการเปิดดีไซน์ด้านข้างของตัวเครื่องยนต์ให้เห็นเสื้อสูบและฝาสูบอย่างชัดเจนนี่คือภาพของรถทดสอบนะครับที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและนี่ก็คือภาพของ M/ กับชุดไฟหน้า3ดวง LED ที่มาแทนเรากับชุดไฟหน้าของ MT09 ในแบบ LED projector ที่แตกต่างกันและคันนี้คือไฟหน้าชุดใหม่ของ M/155cc สังเกตดูเจนนะครับว่ามันมีดีไซน์ของความเรียวแหลมของชุดไฟหน้า LED ซ้ายขวาและมีไฟตรงกลางอีกหนึ่งดวงเป็นไฟสูงที่แตกต่างจากไฟของ M/ปัจจุบันนี้อย่างชัดเจนเครื่องยนต์ใหม่155cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด 19.31 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อ นาทีมาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผัน VVA โดยแคมองศาสูงจะเริ่มทำงานตั้งแต่ 7,400 รอบต่อ นาทีขึ้นไปจนถึงรอบสูงสุดลูกสูบฟอร์ดอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปพร้อมด้วยเสื้อสูบแบบไดอะซิลและมีสลิปเปอร์คลัชช่วยในการลดแรงกระชากของเครื่องยนต์ย้อนหลังกลับไปนะครับในช่วงปลายปีพ.ศ. 2558เดือนธันวาคมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ยามาฮ่าได้มีการเปิดตัว M/150 และสร้างปรากฏการ M/ ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ยอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายถึง900กว่าคันนับเป็นสถิติที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา2ปีกับอีก8เดือนเหลือเพียงแค่4เดือนข้างหน้าครับเราจะมาลุ้นการเปิดตัว M/155cc โฉมใหม่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018เดือนธันวาคมที่จะมาถึงยืนยันชัดเจนนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นจะปรับจาก 150cc เป็น 155cc บล็อกใหม่ให้พลังแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นอัตราเร่งที่รุนแรงมากขึ้นโครงสร้างตัวถังเดลต้าบ็อกซ์เหมือนเดิมอัพไซด์ดาวน์หน้าขนาดแกน37 มิลลิเมตรเท่าเดิมนะครับสีทองอย่างโดดเด่นแน่นอนครับว่ารูปโฉมดีไซน์เปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันจะมีการปรับโฉมเหมือนกับที่อินโดนีเซียหรือเปล่ามาติดตามข่าวคราวกันต่อไปเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Yamaha M/155cc กับชุดไฟหน้าที่มีความดุดันคมเข้มและเร้าใจที่มากขึ้นใครที่เป็นห่วงว่านะครับจะใช้เครื่องยนต์ตัวเดิม 150cc เหมือนกับ Exciter 150ที่เปิดตัวไปแล้วในเวียดนามนั้นบอกอีกครั้งนึงครับว่ารุ่นใหม่ของ M/150 จะเป็นเครื่องยนต์ 155cc พร้อมวาล์วแปรผัน VVA จะเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองแถงของเรานะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง 16.59 แรงม้าในเครื่องยนต์ชุดเดิมกับ 19.31 แรงม้าในเครื่องชุดใหม่ผมได้เลยว่าแตกต่างกันอย่างแน่นอนเรื่องราวของ M/155cc จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ